ใครถูกประกาศจับผู้หญิงคนทางขวาเธอมีไฝแบบเดียวกับผู้หญิงบนโปสเตอร์ใครเป็นคนให้ข้อมูลเท็จผู้ชายทางขวาบัตรประชาชนจริงๆของเขายื่นออกมาจากกระเป๋าของเขาซึ่งหมายความว่าเขาแสดงบัตรประชาชนปลอมใครเป็นคนน่าสงสัยผู้หญิงทางซ้ายสคริปต์ที่เธออ่านกลับหัวหมายความว่าเธอแซงทำเป็นนักแสดงเท่านั้นใครคือโจรตัวจริงสองคนนี้เป็นขโมยขณะที่ชายคนหนึ่งกำลังดึงความสนใจของหญิงสาวอีกคนก็กำลังเตรียมจะขโมยโทรศัพท์ของเธอคดีสุดท้ายเป็นของวิลสันนักธุรกิจผู้มั่งคั่งที่ถูกปล้นในขณะนั้นมีคนอยู่ในบ้าน5คนภรรยาของวิลสันพ่อครัวพ่อบ้านสาวใช้และคนสวนพวกเขาทั้งหมดบอกนักสืบว่าตัวเองทำอะไรในเย็นวันนั้นคุณนายวิลสันกำลังปักผ้าอยู่ข้างเตาผิงพ่อครัวกำลังทำอาหารเช้าพ่อบ้านดูแลคนงานหลายคนในห้องนั่งเล่นสาวใช้กำลังกวาดพื้นในถงทางเดินส่วนคนสวนกำลังรดน้ำต้นไม้ในเรือนกระจกหลังจากการสนทนานี้นักสืบก็จับขโมยได้ใครคือผู้ร้ายและนักสืบรู้ได้ยังไงพ่อครัวเป็นขโมยเขาบอกว่าเขากำลังเตรียมอาหารเช้าแต่เหตุเกิดในตอนเย็นลิลลี่เป็นเจ้าของร้านขายดอกไม้วันหนึ่งเธอได้รับโทรศัพท์จากตำรวจพวกเขาบอกเธอว่าร้านของเธอถูกปล้นพอเธอมาถึงมีเศษแก้วอยู่บนพื้นใกล้กับร้านส่วนกระถางและต้นไม้ข้างในก็แตกตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3คนเจคอบแฟนเก่าของลิลลี่กล่าวว่าผมกำลังรีบและไม่ได้สังเกตเลยว่าหน้าต่างแตกตอนที่เดินผ่านร้านผมรู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ตำรวจโทรหาผมคามิลเพื่อนของลิลลี่กล่าวว่าลิลลี่ขอให้ฉันช่วยบางอย่างในร้านพอฉันมาถึงทุกอย่างก็พังกระจัดกระจายไปหมดฉันก็เลยโทรแจ้งตำรวจทันทีแมทอดีตเพื่อนร่วมงานของลิลลี่กล่าวว่าผมกำลังเดินอยู่ใกล้ๆแล้วก็เห็นใครบางคนทุบหน้าต่างและแอบเข้าไปในร้านผมทิ้งโทรศัพท์ไว้ที่บ้านก็เลยวิ่งไปที่สถานีตำรวจคุณเดาได้ไหมว่าใครโกหกแมทกำลังโกหกเศษแก้วอยู่บนพื้นด้านนอกซึ่งหมายความว่าอาชญากรต้องทุบหน้าต่างจากด้านในมาพักกันสักหน่อยตอนนี้คุณต้องคิดให้เร็วแม่ของแมรี่มีลูกสาว4คนลูกสาวคนหนึ่งชื่อเอพริลคนที่2ชื่อเมย์และลูกสาวคนที่3ชื่อจูนลูกสาวคนที่4ล่ะชื่ออะไรแน่นอนสิแมรี่ใครไม่ควรอยู่ในรายชื่อนี้นโปเลียนโบนาปาร์ตควีนเอลิซาเบธวิลเลียมเชกสเปียร์เชอร์ล็อกโฮมส์อริสโตเติลคริสโตเฟอร์โคลัมบัสโดนัลด์ทรัมป์เชอร์ล็อกโฮมส์เขาเป็นตัวละครสมมุติเพียงคนเดียวในรายชื่อมีเด็กผู้หญิง8คนอยู่ในบ้านและแต่ละคนต่างก็ยุ่งกับอะไรบางอย่างคนแรกกำลังทำอาหารเย็นคนที่2กำลังจุดไฟเตาผิงคนที่3กำลังเล่นหมากรุกคนที่4กำลังอ่านหนังสือคนที่5กำลังวาดภาพคนที่6กำลังทำความสะอาดบ้านคนที่7กำลังรดน้ำต้นไม้ผู้หญิงคนที่8กำลังทำอะไรอยู่เธอกำลังเล่นหมากรุกกับคนที่3ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ40ปีในปี1850แต่ในปี1860เธออายุ30ปีมันเกิดขึ้นได้ยังไงสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้หาก1860มาก่อน1850
ซึ่งหมายความว่าผู้หญิงคนนั้นอายุ40ปีในปี1850ก่อนคริสตศักราชและ30ปีในปี1860ก่อนคริสตศักราชศิลปินกำลังเดินอยู่ในสวนสาธารณะจู่ๆฝนก็เริ่มตกเขาไม่มีหมวกหรือร่มเอาไว้ปกป้องศีรษะเขาไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ได้เพราะฝนตกหนักเกินไปถึงอย่างนั้นผมของเขาก็ไม่เปียกเลยสักเส้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงศิลปินหัวล้านทีนี้กลับมาที่ปริศนานักสืบของเรากันโรเบิร์ตถูกลอตเตอรี่1ล้านเหรียญเขาตัดสินใจไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมทั้งภรรยาของเขาด้วยเขาเอาเงินไว้ในตู้เซฟที่ซ่อนอยู่หลังภาพวาดในบ้านวันรุ่งขึ้นเงินหายไปตำรวจเชิญผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมาสอบปากคำเอมิลี่ภรรยาของโรเบิร์ตกล่าวว่าในตอนเช้าฉันไปทำความสะอาดออฟฟิศของสามีตู้เซฟเปิดอยู่และข้างในไม่มีอะไรเลยเจมส์หุ้นส่วนของธุรกิจของโรเบิร์ตกล่าวว่าโรเบิร์ตที่น่าสงสารเขาอยากถูกลอตเตอรี่มาตลอดเมื่อวานผมอยู่บ้านดูทีวีทั้งวันและมาร์คเพื่อนของโรเบิร์ตพูดว่าเมื่อคืนผมอยู่ที่ยิมจากนั้นก็กลับบ้านผมนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงมีใครทำแบบนี้กับเขาตำรวจจับกุมหัวขโมยได้คุณเดาได้ไหมว่าใครหุ้นส่วนธุรกิจของโรเบิร์ตคือคนร้ายโรเบิร์ตไม่ได้บอกใครว่าเขาถูกลอตเตอรี่ภรรยาของเขาสังเกตเห็นว่าตู้เซฟว่างเปล่าตอนที่เธอเข้าไปในออฟฟิศแต่เธอไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรมารีน่าเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตลีลาแชมเปี้ยนชิพเธอเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากและหลายคนเชื่อว่าเธอจะชนะเมื่อหมดเวลาวอร์มอัพผู้เข้าร่วมทั้งหมดก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับการแสดงมารีน่าเป็นคนแรกเธอแสดงได้น่าทึ่งมากแต่จู่ๆเธอก็สะดุดเธอล้มลงขาหักซึ่งทำให้ไม่สามารถแสดงต่อได้จากการตรวจสอบพบว่ามีคนทำรองเท้าสเก็ตของเธอพังตำรวจจึงสอบปากคำผู้ต้องสงสัย3คนแอนนาพูดว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ฉันเห็นแจ็คลีและเคทเดินเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ก่อนการแสดงของมารีน่าพวกเธอคือคนที่ทำรองเท้าสเก็ตของมารีน่าพังแจ็คลีนกล่าวว่าใช่ฉันเข้าไปในห้องล็อกเกอร์เพื่อเอาของแต่ว่าไม่เห็นเคทอยู่ที่นั่นส่วนเคทตอบว่าใช่นั่นเป็นเพราะฉันฝึกในยิมจนถึงตาฉันอีกอย่างแอนนากำลังโกหกฉันเห็นเธออยู่ในห้องล็อกเกอร์คุณเดาได้ไหมว่าใครโกหกเคทเธอไม่สามารถฝึกในยิมได้เพราะเวลาในการวอร์มอัพหมดลงตั้งแต่เริ่มการแข่งขันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเคทเข้าไปในห้องล็อกเกอร์และทำรองเท้าสเก็ตของมารีน่าพังแจ็คเกอร์ลินเข้ามาในห้องล็อกเกอร์ตามหลังเธอและนั่นคือสิ่งที่แอนนาเห็นเจนกลัวว่าเธออาจจะมีคนสะกดรอยตามเธอนำรูปถ่ายของตัวเองและเพื่อนๆของเธอไปให้ตำรวจตำรวจพบผู้กระทำผิดทันทีใครคือคนสะกดรอยตามเจนไมค์เพื่อนของเจนเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในภาพถ่ายทุกใบและบางครั้งเขาก็พยายามปกปิดตัวตนของเขาด้วยการสอบสวนไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องสงสัยนักสืบรีดตัดสินใจสำรวจบ้านของพวกเขาโดยหวังว่าจะพบเบาะแสบางอย่างและเขาก็พบบางอย่างเข้าจริงๆเขาค้นพบห้องลับอย่างไรก็ตามมันมีรหัสล็อกและคำว่าไอเดียเขียนอยู่ด้านบนคุณมีไอเดียไหมว่ารหัสนั้นคืออะไรเก้าสี่ห้าหนึ่งรหัสคือลำดับของตัวอักษรแต่ละตัวในตัวอักษรภาษาอังกฤษประตูเปิดออกสู่ออฟฟิศลับของผู้ต้องสงสัยเมื่อมองแวบแรกภายในไม่มีอะไรน่าสงสัยมันมีโต๊ะที่มีหนังสืออยู่ตรงกลางเฟอร์นิเจอร์ที่มีฝุ่นและรูปภาพบนผนังนักสืบตรวจสอบภาพวาดและพบตู้เซฟซึ่งมีรหัส3หลักอยู่ด้านหลังถัดจากนั้นมีโน้ตพร้อมคำใบ P 2 7 0 L 7 8คุณเดาได้ไหมว่านักสืบต้องใส่รหัสอะไรนักสืบคิดได้ว่าโน้ตนั้นหมายถึงหน้า270บรรทัดที่7ถึง8เขาควรตรวจดูหนังสือบนโต๊ะนักสืบเจอบรรทัดที่จำเป็นในหน้า270พวกมันเขียนว่าหลังจากท่องไปในทะเลทรายเป็นเวลา4วัน3คืนฉันก็เจอนักเดินทาง2คน
พวกเขาให้อาหารและให้อูฐตัวนึงแก่ฉันนี่คือคำใบ้ที่สามารถช่วยถอดรหัสตู้เซฟได้รหัสคืออะไรสี่วันสามคืนเท่ากับ7คนเดินทาง2คนคือ2และอย่าลืมอูด1ตัวด้วยนักสืบเปิดตู้เซฟพบหลักฐานที่พิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยมีความผิดกลางดึกคืน1มีคนขโมยสิ่งประดิษฐ์พิเศษจากพิพิธภัณฑ์เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์อ้างว่ามีโจรปล้นนักสืบรีดมาถึงที่เกิดเหตุทันทีและถามเจ้าหน้าที่ชายคนนั้นพูดว่าผมกำลังเดินไปรอบๆพิพิธภัณฑ์ทันใดนั้นผมเห็นเงาดำผมลองเรียกพวกเขาดูแต่พวกเขาไม่ตอบสนองแต่นักสืบรีสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรมีรอยเท้าของคนเพียงคนเดียวบนพื้นหากมีเจ้าหน้าที่และอาชญากรอยู่ในพิพิธภัณฑ์รอยเท้ามันควรจะมี2ชุดไม่ใช่หรอนักสืบรีถามเจ้าหน้าที่ว่าเขาทำอะไรต่อไปชายคนนั้นกล่าวว่าผมวิ่งตามโจรไปและเห็นพวกเขาพังประตูกระจกแล้วก็ขโมยสิ่งประดิษฐ์นั้นไปสัญญาณเตือนภัยไม่ดังเพราะพวกเขาอาจจะปิดไปแล้วเจ้าหน้าที่พูดความจริงหรือไม่ประตูพังจริงๆแต่มันก็ยังเปิดอยู่ไม่สามารถเปิดได้ด้วยกุญแจเท่านั้นดูเหมือนว่ามีคนเปิดประตูเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณเตือนดังแล้วทำให้กระจกแตกเพื่อซ่อนร่องรอยนักสืบถามชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผมวิ่งไปหาคนร้ายและพยายามจะหยุดพวกเขาแต่พวกเขาฉีดบางอย่างเข้าตาผมก็เลยหมดสติไปพอตื่นขึ้นผมโทรแจ้งตำรวจทันทีเขาพูดความจริงหรือไม่ตาของเขาดูปกติดีการโจรกรรมเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วถ้าเจ้าหน้าที่พูดความจริงอย่างน้อยตาของเขาคงเป็นสีแดงเขากำลังโกหกเจ้าหน้าที่คือโจรและถูกจับไป